สถาบัน360องศา V Academy และสถานีรักโลกร่วมกับบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น4ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันบริษัทมาร์คมีเดียจำกัดสถาบัน360องศา V Academy ในนามสถานีรักโลกได้ดำเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกๆด้านและได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้ชื่อโครงการคิดใสใจสะอาดเพื่อชาติเพื่อในหลวงและสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆดังนี้ด้านที่1ด้านศาสนาน้องๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับทุกศาสนาพร้อมชมนิทรรศการที่น่าสนใจด้านที่2ด้านการศึกษาน้องๆจะได้พัฒนาทั้ง EQ และ IQ ในด้านความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาด้านดนตรีด้านที่3ด้านศิลปะวัฒนธรรมน้องๆจะได้รับความรู้ด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรม4ภาคศิลปะการพูดการแสดงออกและศิลปะวาดภาพด้านที่4ด้านกีฬาน้องๆจะได้ฝึกทักษะการออกกำลังกายอย่างถูกต้องรวมถึงทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายและด้านสุดท้ายด้านที่5น้องๆจะได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมดูแลโลกไปพร้อมกับรายการทีวี360องศากับพิธีกรชื่อดังคุณแซคชนินวัฒน์พัฒนวีรคุณเพื่อรณรงค์สร้างสรรค์ให้สังคมเต็มไปด้วยการคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก้าวย่างที่สำคัญของโครงการคือการเปิดเวทีให้เยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมเข้าประกวดเป็นสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์เพื่อสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถให้เป็นทูตคิดใสไทยแลนด์ทำหน้าที่ทูตโครงการร่วมกับทูตคิดใสไอดอลซึ่งเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอาทิคุณกวางกมลชนกเขมโยธินคุณตุ้ยเกียรติกมลลาธาคุณเก่งทัชยะประทุมวันคุณป๋อณัฐวุฒิสถิตใจคุณแหนมโดนเดชวงศาโรจน์คุณณเดชคุณกิมิยะคุณยาย่าอุรัสยาสเบอร์ปันเป็นต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนสามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ในทั่วทุกภาคของประเทศและในปี2561โครงการคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น4ปฏิบัติการค้นหาเยาวชนที่เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถร้องเล่นเต้นแสดงใน3ประเภทได้แก่ประเภท Music Contest ประเภท Cover Dance ประเภท Acting Contest เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตพร้อมรับโลกเกียรติคุณและโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงแบบมืออาชีพรวมทั้งรางวัลพิเศษ Popular Voteและรับความเป็นไทยโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ครูปอดร.วีรินทิรานาทองหอจรัสครูออสบัณฑิตทองดีครูเอพระสินเรืองวุฒิครูเบลสุพัชญาลัทธิโสพลกุลโดยจัดกิจกรรมสัญจรรถโชว์ไปตามโรงเรียนต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศทั้งเหนือกลางอีสานใต้เพื่อคัดเลือกเยาวชนคนเก่งคนดีเข้ารับการฝึกอบรมในค่ายคิดใสไทยแลนด์แคมป์ณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีครูผู้เชี่ยวชาญทักษะด้านต่างๆคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและนี่คือพลังของเยาวชนไทยกว่า 30,000 คนที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นเยาวชนคนเก่งคนดีของสังคมไทยตลอดไปที่ทำดีทำงาน
นาเยาวชนสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น 4